วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทักทายแฟนคลับก่อนได้เลยช่วงนี้คนต้องอยู่ตรงไหนครับสวัสดีค่ะหยิบตอนนี้หยิบอะไรไม่ถูกแล้วโอเคตอนนี้ให้โอกาสทุกท่านถ่ายรูปทั้งคุณพี่และน้องไปก่อนรัวๆเลยคือมีคำถามค่ะถามว่าต้องไปอยู่ส่วนไหนดีคะที่จะไม่ติดเขาผมพยายามอยู่ริมๆจนจะตกเวทีแล้วให้เขาถ่ายริมสุดใช่ให้ถ่ายรูปแบบรูปคู่เซตนี้เดี๋ยวเราให้ยังไงดียังไงดีเดี๋ยวถ่ายรูปเป็นยังไงนิดนึงนิดนึงนิดนึงปล่อยปล่อยถ่ายรูปหน่อยได้รูปแบบยืนเยอะอีกยังเดี๋ยวเราจะได้เอารูปแบบนั่งกันบ้างนะโอเคพอใจยังครับพอใจยังรูปแบบยืนโอเคเอาฝั่งนี้หน่อยทีละฝั่งทีละฝั่งเนาะทีละฝั่งเดี๋ยวให้ทางซ้ายก่อนแล้วเดี๋ยวหมุนมูฟมันเรื่อยๆมาทางขวาแบบนี้เลยดีไหมอย่างนั้นนะซ้ายขอซ้ายซ้ายขอซ้ายทางซ้ายโอเคทางซ้ายเรียบร้อยทางซ้ายขวาแล้วค่อยๆแชะโอเคตรงกลางค่ะตรงกลางตรงกลางฮะรัวเลยรัวแชะแบบนี้ฮะแล้วก็ค่อยๆมูฟมาทางขวาน้องๆแฟนคลับอยู่ทางขวาเยอะมากหวานใจอยู่ชิดเวทีเลยขอบอกขอให้หันมาให้ถึงนี่หวานใจเรียกพี่กัฟอยู่ด้านข้างเวทีคือสิงกำแพงไปแล้วหวานใจฝั่งนี้ฝั่งนู้นใกล้แล้วค่ะปีนเลยค่ะมีเก้าอี้ก็คือปีนเก้าอี้กันแล้วทีนี้คือถ้าขึ้นหลังคาเต็นท์ได้ขึ้นไปแล้วใจเย็นๆใจเย็นนิดนึงนะคะโอเคดาเมจรุนแรงมากเป็นงานเรียบร้อยเดี๋ยวขออนุญาตเชิญนั่งเลยก็ได้ครับผมขอเชิญนั่งได้เลยค่ะคุณไม้เอกได้ยินเสียงกันแค่กี้มาว่าอย่าบังคุณไม้เอกค่ะดิฉันขอบอกว่าคุณช่วยเหยียบค่ะหยับออกค่ะหยับออกค่ะแล้วผมลบให้ตรงนี้ก็ถ่ายรูปก่อนก็ขึ้นมาครั้งนี้แบบบางไฟปัดโทรออกบางอ้าวเดี๋ยวเราสัมภาษณ์ออนไลน์ได้ไหมฮะเดี๋ยวโทรมาพอมาได้ไหมพอมาแล้วกันอ่ะโอเคอนุญาตจริงๆนั่งนิดนึงอย่างแรกเลยวันนี้อย่างที่ทราบกันดีนะคะเรามางานวันนี้เป็นสมูทเซลล์นะคะก็คือเป็นสินค้าในเครือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสมูทอีเดนทิสเต้นะคะปาล์มเมอร์บิสเทครวมไปถึงอื่นๆเลยนะคะใช่แล้วก็อย่างที่ทราบดีคุณมิวคุณกัฟเนี่ยเคยมาไลฟ์กับเราแล้วใช่หลายครั้งแล้วด้วยทั้งเดนทิสเต้ทั้งสมูทอีและสมูทอีใช่มันเลิศมากอ่ะสอบถามเลยกว่าไลฟ์ครั้งที่แล้วเป็นไงคะครั้งแรกก่อนสัมภาษณ์ครั้งแรกก่อนของเดนทิสเต้ของเดนทิสเต้เหรอครับตอนนั้นเป็นยังไงนะเป็นยังไงจำอะไรไม่ได้มันเป็นซีนแบบอยู่บนเตียงทั้งที่แบบหน้าใกล้กันขนาดนั้นมีคอกี้ใช่ไหมเป็นไงบ้างครับทุกคนงานนั้นมันดีมากโอเคอันนั้นก็คือเป็นตอนนั้นที่เราแนะนำนะคะโปรดักต์ของเราก็เป็นเดนทิสเต้นะคะสูตรพรีเมียมแคร์นั่นเองนะคะเป็นนวัตกรรมที่ล้ำมากนะคะยังไงฮะก็คือมันจะมีแบบว่าเขาเรียกอะไรสารสกัดนะคะที่ช่วยทำให้เนี่ยการเวลาคุณนอนหลับไปแล้วเนี่ยมันสามารถช่วยลดแบคทีเรียได้มันป้องกันการเกิดกลิ่นและมันยังมีแบบว่าเขาเรียกส่วนผสมที่ทำให้การดูแลและปกป้องช่องปากได้ดีขึ้นใช่คือมีโปรไบโอติกที่จะช่วยด้วยควบคุมเรื่องกลิ่นปากตื่นเช้ามาวันนั้นคุณแบบหายใจใกล้ๆกันกลิ่นเป็นยังไงฮะสดชื่นไหมเดี๋ยวหอมอยู่เลยครับนี่เดี๋ยวในไลฟ์ดิฉันเขาไม่ได้หลับนอนตื่นอะไรตอนนั้นเอ๊ะทำไมอาจจะไลฟ์ครั้งแรกทำไมบอกเอ๊ะทำไมเอ๊ะงงไปรู้ตอนไหนไปรู้ตอนไหนแล้วมีอีกตัวหนึ่งนะคะถัดมาเป็นสมูทอีดีกว่าสมูทอีที่เรานำเสนอไปตอนนั้นนะคะเป็น 24K โกนะคะคุณพี่ใช่ครับผมใช่ค่ะคุณพี่ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นโหก็หน้าใสขึ้นเยอะมากจริงๆใช่ไหมครับทุกคนแล้วความสัมผัสครับเป็นยังไงสัมผัสแล้วนุ่มไหมนุ่มครับอันนี้ต้องถามเหมือนกลับไปเป็นเด็กเอ้าทำไมกลับรู้ล่ะเพราะว่าเด็กอยู่แล้วเพราะว่ามันมีแอนตี้เอจจิ้งไงนี่แต่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยจริงๆพูดมาไม่ได้ช่วยอะไรเลยโอเคแต่ว่าวันนั้นเนี่ยนอกจากครีมของเราแล้วนะคะวันนั้นยังมีการตรวจสภาพผิวด้วยใช่ครับผมเป็นยังไงบ้างคะตรวจสภาพผิวจากเราตรวจแล้วกับผู้เชี่ยวชาญของเราเป็นยังไงใช่ผลเป็นยังไงบ้างตอนนั้นของน้องมีปัญหาอะไรนะของผมรู้สึกจะมีปัญหารูขุมขนกว้างเอ้ยกว้างรูขุมขนกว้าง
ต่างกันนะต่างกันต่างกันกว้าง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 นั่นเองแล้วก็เรามีผู้เชี่ยวชาญของเรานะคะที่จะมาคอยตรวจผิวให้กับทุกท่านเลยเพราะเรามีเทคโนโลยีที่ล้ำมากนะคะเป็นเครื่องตรวจผิวนำเข้าจากต่างประเทศเลยนะคะถ้ายังไงเนี่ยคุณคนนั้นเขาได้มาตรวจให้กับคุณมิวคุณกับด้วยขออนุญาตเชิญหน่อยละกันได้นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยดีไหมคะจากคุณหมอมาด้วยใช่มาครับผมเรานะคะขอเชิญคุณพีคเลยค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยมีใคร FC หมอบ้างครับคุณหมอมี FC เพิ่มแล้วมี FC เพิ่มแล้วก็เดี๋ยวพี่มิวกับผมลงเวทีเลยนะให้คุณหมออยู่คนเดียวโอเคอ่ะคุณพีคเดี๋ยวแนะนำหน่อยค่ะครั้งที่แล้วเป็นยังไงบ้างคะอ๋อก็ผิวหน้าของคุณมิวกับคุณกราฟนะครับก็จะมีเรื่องสิวแล้วก็ลุงขนกว้างเล็กน้อยนะเพราะว่าเขาอาจจะทำงานหนักนะครับพักผ่อนน้อยนะครับใช่แต่ว่าผลิตภัณฑ์ที่ผมแนะนำไปนะครับสมูทอีครับได้ใช้กันตลอดเลยใช่ไหมครับได้ใช้สิครับผมหน้าใสขึ้นทั้งคู่เลยนะครับโอ้ขอบคุณครับผมขอบคุณครับน้องอัพเนี่ยหน้ารักขึ้นไหมครับพี่มิวเอ้ยไม่ใช่หน้าใสขึ้นไหมครับพี่มิวใสไหมนะแล้วหน้าพี่เหรอครับใสอยู่แล้วครับอ๋อโอเคก็ตัว 24K นะครับที่ผมแนะนำคุณมิวไปเมื่อครั้งที่แล้วครับจริงๆแล้วครับอยากน้องคุณน้องกับก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าพอดีครับผมมือเลอะก็เลยอยากให้คุณมิวครับพาให้น้องหน่อยได้ไหมครับพาตรงแขนก็ได้ครับเดี๋ยวลองพาตรงแขนดูนะครับผมพิถีพิถันเหลือเกินนะคะธนูถนอมเป็นอย่างดีทำไมทุกคนลุ้นแล้วฉันก็ลุ้นตามไปด้วยเนี่ยทุกคนลุ้นแล้วนี่ก็ลุ้นตามไปด้วยเหมือนโดนนวดที่มือเองเลยอ่ะมีทองด้วยใช่ไหมใช่ค่ะครั้งที่แล้วคุณมิวบอกว่าจะไปร่อนทองขายรู้ไหมคะว่าคุณลูกค้าบอกว่าจะซื้อไปร่อนทองขายทำอย่างนี้ได้ยังไงตัว 24K ครับเขาจะมีทองคำอ่ะมันจะช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ตัวนี้ช่วยชะลอวัยด้วยครับตัวทองคำของเราครับขอบคุณครับตัวทองคำของเราครับเป็นทองคำบริสุทธิ์ก็เลยไม่ทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีกับผิวหนังทำให้ไม่เกิดการระคายเคืองหรืออันตรายใดๆเลยตัวนี้มีวิตามินซีด้วยนะครับวิตามินซีเนี่ยเราใช้นักวิชาการจากญี่ปุ่นในการดัดแปลงโครงสร้างทำให้มันสามารถซึมเข้าผิวเร็วแล้วก็ช่วยคงตัวให้มันเหมาะกับภายนอกตรงนี้ยังช่วยยับยั้งเม็ดสีทำให้หน้าใสขึ้นแล้วก็ช่วยการสังเคราะห์คอลลาเจนใต้ผิวหนังด้วยผิวหน้าก็จะดูกระชับขึ้นด้วยนะครับแล้วตัวนี้ยังช่วยสร้างสกินแบรียร์ครับในการปกป้องผิวหนังจากการระคายเคืองทั้งหลายทั้งแหล่เลยครับไม่ให้เรามีผื่นหรือว่ามีรอยแดงบนหน้าครับตัวนี้มีอาร์เกนออยล์ครับช่วยบำรุงทำให้ผิวหน้าชุ่มชื้นแล้วก็เหมาะกับคนที่ผิวหน้าแพ้ง่ายมากๆครับตัวสุดท้ายที่สำคัญเลยนะครับตัวโซเดียมไฮยาลูรอนเนตหรือที่รู้จักกันนะครับว่าเป็นไฮยาลูรอนนะครับตัวนี้มันจะช่วยทำให้หน้าเราอิ่มน้ำตลอดทั้งวันเพราะตัวนี้มันช่วยเก็บกักน้ำได้ประมาณ 1,000 เท่าเลยนะครับใช่ครับเรียกว่าสรรพคุณไปลองกันได้นะครับที่บูธสมูทอีในเต็นท์นะครับขายของไปเลยจ้านะคะลองกันได้นะคะค่ะโอเคมีเพิ่มอีกไหมคะคุณผู้เชี่ยวชาญคะคุณพีคคะก็ประมาณนี้นะครับเอาประมาณนี้เอาเป็นว่าถ้าใครที่อยากจะลองนะคะไปหาคุณพีคได้ที่รถโมบายคลินิกใช่ไหมคะก็มีรถตู้โมบายคลินิกอยู่ด้านหน้านะครับใครอยากมาตรวจผิวอยากมาคุยกับหมอก็รถตู้ข้างหน้าได้เลยนะครับก็คือดูดกันตรงหน้าเลยนะคะมาตรงนี้เลยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวขอบและคุณหมอมากๆเลยนะคะคุณผู้เชี่ยวชาญดีกว่าเดี๋ยวผู้เชี่ยวชาญนะคะของเราที่มาให้ความรู้เก็ดเล็กเก็ดน้อยกับเรานะคะในวันนี้รวมไปถึง 24K Go นะคะที่แนะนำให้กับแฟนๆทุกคนนะคะเหมาะกับคนผิวเซนซิทีฟและยังช่วยเป็นการบำรุงผิวหน้าอย่างลึกล้ำด้วยนะคะขอบคุณค่ะก็ฝากคุณหวานใจแล้วก็มิวกราฟด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับอ่ะปรบมือกับคุณพีคหน่อยฮะผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสภาพผิวของเรานั่นเองดิฉันมีคำถามถามว่ามีความจำเป็นต้องขึ้น IG คุณผู้เชี่ยวชาญไหมคะเอาไหมฮะให้เปิดวาร์ปไหม
นี่เดี๋ยวข้างหน้าพยักหน้างึกๆขอโทษนะคะนี่ท็อปสเปนเดอร์มิวกัมนะคะคุณเดี๋ยวพยักหน้างึกๆแปะวาร์ปไว้ให้ในเพจสมูทอีของเราเลยดีกว่าสำหรับผู้เชี่ยวชาญของเรานะฮะเดี๋ยวไม่ถามเขาเลยเอาอย่างนั้นเลยอย่าเปิดวาร์ปกันเลยดีกว่าดีเนาะอันไหนขอดูหน่อยได้ไหมว่าเป็นยังไงบ้างที่ทาไปเมื่อครู่นี้ทาไปแล้วพี่มิวค่ะพี่มิวแขนน้องเป็นยังไงอะคะทาไปแล้วพี่มิวว่าแขนน้องเป็นยังไงคะคนละสีเลยครับอ้าวเอาเหรอคะแขนคนละสีเหรอคะไม่ไม่ถึงทาแล้วมันขาวขึ้นอ๋อเรานึกว่าแขนเป็นฟอว้าวหนึ่งกลุ่มจัดเป็นหนึ่งกลุ่มเตรียมมาจากที่บ้านเลยโอ้โหจังหวะดีมากจังหวะดีมากยอมรับว่าเตรียมโอเคค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันอีกสักเล็กน้อยก็แล้วกันนะก่อนที่เราจะไปจับฉลากเดี๋ยวขออนุญาตนะคะก่อนจะไปถึงตรงนั้นขอย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ซื้อเซต 2,900 บาทนะคะที่ได้ตุ๊กตาหมีที่คุณมิวคุณกั๊บเขากอดในไลฟ์เดนทิเต้นะคะตัวใหญ่ๆเลยนะคะใครที่อยากได้และร่วมลุ้นนะคะเป็น1ใน5นะคะร่วมนั่งในห้องท็อปสเปนเดอร์นะคะซื้อแล้วอย่าลืมนะคะใบเสร็จเอามาหย่อนด้านข้างได้เลยนี่อยู่นี่แล้วอยู่นี่นะคะและอีก1อันนะคะบินนะคะ500บาทที่ซื้อในเต็นท์ขาวนะคะมิน500บาทนะคะหย่อนตรงนี้ได้อีกครั้งนึงนะคะไม่ต้องขึ้นมาตรงบนเวทีนะคะคุณขาทีมงานของเราอยู่ด้านข้างนะคะแจ้งทีมงานของเราได้เลยนะคะเอามาหย่อนไว้นะคะเพื่อที่เราจะได้สุ่มผู้โชคดีนะคะ5ท่านเดี๋ยวขึ้นมารับรางวัลนะคะโดยคุณมิวคุณกั๊บเป็นคนให้รางวัลได้ด้วยตัวเองเลย นะคะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ500บาทก็ได้รับจากมือเลยนะถูกต้องก็คือฟินกว่านี้ไม่มีอีกแล้วขออนุญาตนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานเดินรับใบเสร็จเพิ่มเติมดีกว่าใครที่ยังมีอยู่นะคะเชิญเลยนะคะเราวกกลับมานิดนึงค่ะอยากจะสอบถามนิดนึงค่ะการดูแลตัวเองเนี่ยในระหว่างหมายถึงว่าในวันนึงเนี่ยทั้งพี่มิวแล้วก็น้องกั๊บเนี่ยดูแลตัวเองกันยังไงบ้างผิวหน้าเอ้ยที่เราอยากจะเน้นเลยคือผิวหน้าเพราะว่าโอ้ my god ดูสิฮะตอนนี้ดีมากเลยอ่ะคือเห็นออร่าเปล่งประกายออกมาแบบชัดๆเลยแหละใช่เดี๋ยวขอพี่มิวก่อนกันแล้วกันค่ะปกติแล้วดูแลผิวหน้าตัวเองไงบ้างคะผิวหน้าเฉพาะผิวหน้านะครับใช่ค่ะใช่ก็ตอนเช้าเนี่ยพยายามจะใช้เขาเรียกว่าเหมือนน้ำเย็นน้ำแข็งอะไรพวกนี้ในการแบบล้างหน้าครับแล้วก็พอล้างหน้าเสร็จก็จะใช้พวกโทนเนอร์ด้วยเซรั่มแล้วก็เป็นมอยเจอร์ปิดผิวแล้วก็ใช้อะไรนะครีมกันแดดครับผมทำไมเราต้องใช้น้ำเย็นล้างหน้าคะพี่มิวเหมือนคือผมเป็นคนที่เหมือนน้องตรงที่รูขุมขนกว้างของผมคือหน้าจะกว้างกว่าด้วยตรงจมูกอะบริเวณที่โซนหรือเปล่าหรือว่าแค่ตรงจมูกตรงจมูกกับข้างๆแก้มจะรูขุมขนกว้างมากก็เลยต้องใช้ไอ้พวกน้ำเย็นอะไรพวกนี้ในการปิดรูขุมขนกระชับนิดนึงเป็นเคล็ดลับนะฮะเป็นเคล็ดลับจะมาฝั่งน้องบ้างค่ะครับก็นอกจากต้องทาครีมแบบที่พี่มิวบอกแล้วเนี่ยเรายังต้องพักผ่อนให้เพียงพอครับทำไมต้องหุยกันแล้วอันนี้คือพอยต์สำคัญนะคะแต่ช่วงนี้พักผ่อนไม่ค่อยพอกันทั้งคู่เลยใช่ไหมรู้สึกว่างานเยอะกันทั้งคู่เลยเราต้องตอบว่าพอหรือไม่พอครับก็ถ้านอนดีๆก็พอถ้านอนดีๆก็พอเขาเรียกว่าต้องจัดสรรเวลาใช่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 อุ้ยลืมคิดเออใช่ด้วยแปลกๆเนาะอ๋อโอเคแต่เข้าใจได้โอเคก็คือต้องจัดสรรเวลาของตัวเองตารางงานแต่ละวันนั่นเองนะคะแล้วเจอกันอันนี้เป็นคำถามที่เราถามคุณคิมเบอรี่ไว้เมื่อวันที่เท่าไหร่คะที่30ครับวันที่30แต่ว่าเราก็อยากจะถามคุณมิวคุณกั๊บด้วยว่าคุณมิวคุณกั๊บเนี่ยแนะนำสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆอันนี้เราไม่ได้หมายถึงของเราอย่างเดียวนะคะอาจจะหมายถึงว่าพูดกว้างๆนะคะหรือเจาะจงไปเลยก็คือ 24K Go ของเราเมื่อสักครู่นี้ขายเก่งนะคะตัวนี้มีแนะนำให้ใครบ้างเปล่าหรือว่าได้แบบบอกไหมว่ามันดีกับคนใกล้ชิดหรือกับคนที่เราห่วงใยหรือกับคนเรารักกับคนที่เรามอบดอกทานตะวันให้เอ้ยตัวไม่ไปแต่มีดอกทานตะวันไปพี่มิวมองหยุดเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยขอโทษค่ะก็เซรั่มเมื่อกี้มันดีมากเลยนะครับดีจริงครับตะกี้ลองแล้วคือแบบนิ่มมากครับคืออยากจะถามมากเลยฮะครีมตัว24โกตัวนี้หอมไหมอ่ะได้ดมไหมดองคุณมิวหอมไหมฮะอยากทราบผลิตภัณฑ์ของเรามันดีแล้วมันหอมไหมหอมครับหอมหอมด้วยโอ้โหแต่ตัวนี้ยอมรับว่ากลิ่นเขาหอมจริงๆนะคะเพราะว่าเรามีการปรับปรุงสูตรหลายครั้งแล้วก็มีการเทสนะคะเทสทั้งการแพ้นะคะแล้วก็เทสเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราเหมือนกับว่าคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดออกมานะคะสู่ท้องตลาดแล้วก็เพื่อผู้บริโภคทุกท่านเลยใช่นะคะ
ั่นใจได้เลยนะคะสำหรับเวชสำอางภายในแบรนด์สมูทอีของเรานี่แหละใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวนะคะขอถามนิดคำถามเยอะก่อนจะไปถึงคำถามจากแฟนนะคะรู้สึกว่าคำถามจากดิฉันจะเยอะเหลือเกินนะคะอ่ะอยากจะรู้ว่าตอนนี้นะคะทั้งคุณพี่และคุณน้องอ่ะตารางอย่างที่เราทราบกันดีค่อนข้างแน่นเรารู้อยู่แล้วล่ะว่าเขาต้องหาช่วงเวลาในการพักผ่อนอย่างเพียงพออันนี้เรารู้กันอยู่แล้วอยากถามเรื่องการดูแลตัวเองอันนี้ร่างกายบ้างเป็นยังไงบ้างคะออกกำลังกายเลยครับผมอย่างเดียวเลยใช่ก็พยายามจะวันนึงจะออกกำลังกายประมาณครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างต่ำครับก็ถ้าไม่ได้ก็จะเป็นบอดี้เวทอยู่บ้านหรือว่าไปฟิตเนสหรือว่าไปซ้อมเต้นครับผมแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะไปวิ่งข้างนอกอะไรเงี้ยแล้วก็ว่ายน้ำค่ะก็คือแบบช่วงนี้ยังซ้อมเต้นอยู่นะคะเพื่อซิงเกิลใหม่หรือเปล่าคะเอ๊ะอันนี้หย่อนไปเดี๋ยวกลัวหลุดอีกเดียวจะหลุดหรือเปล่าไม่หลุดไม่หลุดแต่ผมแอบเห็นตารางงานไปเขาอันนี้งานนี้เขาใหญ่ด้วยต้นปีมกราของเราใช่ไหมฮะเขาใหญ่จะเป็นเดือนธันวาครับเดือนธันวางานนั่งเล่นมีงานนั่งเล่นอีกนั่งเล่นเป็นมกราครับมกราใช่ต้นปีอันนี้เห็นมีคิวงานผมไปหมดแล้วเยอะใช่ผมพูดถูกใช่ไหมงานเยอะงานเยอะงานเยอะอย่างนี้แหละธรรมดาอน้องกลับบ้างปกติดูแลร่างกายยังไงคะภายในของผมจะเป็นอาทิตย์ละครั้งครับอาทิตย์ละครั้งเพราะว่าทำอะไรฮะผมจะมีเตะฟุตบอลครับอ๋อเตะฟุตบอลใช่แล้วก็จะเตะยังไม่เตะอยู่ใช่ไหมคะเตะอยู่ครับเราก็จะแบบหลังทำงานเนี้ยเสร็จเราก็จะรีบไปเตะบอลต่อครับเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งเพราะว่าอย่างวันอื่นอย่างเงี้ยเราทำงานค่อนข้างเยอะเราก็อาจจะแบบไม่มีเวลาเราก็พยายามจะหาเวลาสักหนึ่งครั้งในหนึ่งอาทิตย์ก็คือออกกำลังกายครับค่ะนอกจากจัดสรรเวลาคือเราต้องให้เวลากับตัวเองแล้วก็ต้องให้เวลากับคนใกล้ชิดคุณพ่อคุณแม่หรือคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราต้องแบ่งสรรจัดเวลาเพื่อคนใกล้ตัวด้วยไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะแฟนผมหายได้เจอหรือยังครับแฟนที่หายไปเจอหรือยังคะเจอไหมอยู่ไหนนะอยู่ไหนเอ๊ะมีคนนั่งนิ่งหนึ่งอัตรามีคนนั่งนิ่งหนึ่งอัตราใครนะเจ้าของดอกทานตะวันช่อนั้นหรือเปล่าคุณครับใครส่งผมยังไม่ได้พูดเลยว่าใครส่งไปใช่ค่ะข้างบนก็มีช่อดอกทานตะวันไม่เราไม่ได้หมายถึงใครทั้งนั้นใช่มีคนลึกๆแล้วมีคนลึกๆมีคนลุกลิกโอเคอากาศมันร้อนอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองฝนตกฝนไม่ตกมีคำถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคุณพาที่อยากจะถามอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจับฉลากเลยดีกว่าเพราะเรารู้สึกว่าอากาศมันร้อนพอเริ่มจะลุกลิกลึกลักเดี๋ยวมันจะร้อนหนักกว่าเดิมใช่สำหรับรางวัลที่เรานัดกันไว้ก็คือสำหรับใบเสร็จ500บาทก่อนใช่ไหมครับหรือจะหา500ก่อนเหรอไม่เอาเอาผู้โชคดีเลยใช่ไหมเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะสำหรับลัคกี้เอได้ขึ้นไปห้องท็อปสเปนเดอร์ขออนุญาตห้องลับเฉพาะหวานใจนี่พี่มิวน้องกับได้ผ่านไปเห็นห้องท็อปสเปนเดอร์หรือยังคะครับตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่เลยมันแบบมันรสมากเลยนะคะสวยมากเหมือนแต่งด้วยบรรยากาศเหมือนงานแต่งงานเลยอะคุณเปล่าไม่ใช่เราไม่ได้ตั้งใจให้เป็นอย่างงานโอ้ดูออกไหมว่าปลอมมากเราไม่ได้ตั้งใจเราแค่แบบอยากจะให้มันรู้สึกว่าเป็นธีมขาวๆไฟๆสวยๆมีดอกไม้พอทำไปทำมาเอ้าเหมือนงานแต่งเฉยเลยไม่รู้เตรียมไว้ให้ใครนั่นสิงงเลยงั้นเดี๋ยวหาผู้โชคดี5ท่านเลยดีกว่าที่ซื้อเซต A ไว้นะฮะเซต A นะคะขออนุญาตสุ่มให้ใครจับต้องเป็นคุณมิวคุณกราฟสิคะมี5รางวัลแบ่งกันยังไงเดี๋ยวให้เขาปรึกษากันก่อนว่าจะจับคนละกี่รางวัลอ๋อนี่คือในนี้คือ5อันใช่ไหมใช่ค่ะไม่ในนี้ไม่ได้มี5อันนะคะมีเยอะมากมันมีเยอะค่ะแต่เราจะเอา5ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะจะใครจะ2ใครจะ3หรือใครจะ2ใครแล้วอีกอันนึงก็จับด้วยกันผัดกันไหมหรือว่ายังไงสลับไปสลับมาเดี๋ยวผัดกันหยิบก่อนแล้วกันครับผมโอเคเดี๋ยวขออนุญาตนะคะมีล่าสุดค่ะมีมาเพิ่มยังไม่ได้ใบเสร็จมาใส่ไว้เผื่อว่าเขามีดวงสมพงษ์กับคุณมิวคุณกั๊บไงเดี๋ยวเรามาลุ้นกันไหนใครที่ซื้อเซต A ไว้ขอเสียงหน่อยครับทางนี้แอลมาซื้อหรือเปล่าครับดูแล้วที่แอลเนี่ยน่าจะได้ทุกคนแล้วถ้าจะขนาดนี้นะคะได้ทุกคนแน่นอนนะคะมีไหมคะมีอีกไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวเราจะได้จับเลยนะเราอยากจะพาไปห้องสำหรับหวานใจมาหรือยังเอ่ยขออนุญาตนับถอยหลังเลยนะคะนะครับเซต A ครั้งที่9เซต A ครั้งที่8
7 6 5 4 3 2 1อ่ะอย่างรัวรัวไปเลยหยอกรออยากรอหมดแล้วนะโอเคจับเลยนะคะจับเลยละกันนะคะเซต A 2,900 บาทนะคะผู้โชคดี5ท่านค่ะขออนุญาตคุณไม้เอกช่วยหน่อยค่ะพอดีมือดิฉันโอ้เดี๋ยวมาอีกครับมาอีกวินาทีสุดท้ายคือเซต A นะคะนอกจากจะได้ตุ๊กตาลิมิเต็ดแล้วนอกจากจะได้กระเป๋าผ้าแล้วยังได้ยาสีฟันเดนทิสเต้ไปใช้แบบครบทุกสูตรเลยนะเอาไปเลย1กล่องใหญ่ๆเลยแบบนี้อ่ะขออนุญาตค่ะมาครับสำหรับเซต A ของเราเซตนี้ปิดรับแล้วนะคะเซต A ปิดรับแล้วนะคะเดี๋ยวจับเลยนะคะ5ท่านนะคะนะครับเอาแบ่งกันหรือยัง2 3 3 2หรือ2 2แล้วก็1ด้วยกันจับด้วยกันลงไปเลยอันแรกค่ะผู้โชคดีคือจะช่วยไหมคะคุณเขาอยากให้อ่านจะได้แบบดีใจว่าคุณมีอ่านชื่ออะไรอย่างนี้คุณสุทธิดาสถาพรเหรอครับอยู่ไหมอยู่ไหมคะเราจะประกาศนะคะคุณสุทธิดาสถาพรใช่ไหมคะถ้าสมมติเรียกแล้วไม่ยกมือแล้วตัดสิทธิ์นะคะยกทันทีจ้าได้แล้วผู้ชมได้แล้วหนึ่งค่ะเหลืออีกท่านครับมาครับท่านที่สองจะเป็นใครท่านที่สองนะคะเป็นยังไงฮะแค่2,900 บาทได้มาใกล้ชิดเลยนะถูกต้องพี่วีระวันครับคุณวีระวันมีชื่อนี้ไหมไม่มีนามสกุลไม่มีนามสกุลขออนุญาตอ่านเบอร์นะคะเดี๋ยวปิด4เลขหลังไว้แล้วกันเนาะอยู่ไหมครับอยู่ทางด้านหลังเจอแล้วคุณวีระวันเจอเรียกเอ่ยยกมือหน่อยค่ะอยู่ด้านหลังใช่ไหมคะใช่โอเคค่ะ2สิทธิ์ยืนยันนะคะท่านที่3ครับผมที่จะได้เข้าห้องรับเฉพาะหวานใจสุดพิเศษใครนะคุณณัฐนาเครือวันครับผมอยู่ไหมครับทางด้านไหนยกมือเลยแปลว่าอยู่ไกลคุณณัฐนาเครือวันนะคะไม่ได้อยู่ในวงนี้เดี๋ยวได้ใกล้ชิดเลยเห็นไหมโอเคเดี๋ยวได้ใกล้ชิดเห็นแต่ชัดๆเลยยืนยันสิทธิ์ค่ะ3ท่านนะคะท่านที่4แล้วคุณตื่นเต้นแทนห้องมันดีมากเลยนะดีและใกล้ชิดแบบมันดีมากๆเลยอ่ะพี่สิสุภาอยู่ตรงนี้เองไม่ต้องโอเคกำลังจะบอกว่าไม่ต้องยกมือแล้วมั้งขนาดนี้โอเคยืนยันสิทธิ์ค่ะและท่านสุดท้ายใครดีใครดีอ่ะให้ตกลงกันก่อนปรึกษากันก่อนใครจะจับเราช่วยกันหยิบแล้วกันช่วยกันหยิบมือหาย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 แอบทำอะไรอยู่ในนี้ไม่เห็นจะได้ไปเสร็จเลยอ่ะผู้โชคดีท่านสุดท้ายคือคุณฝันฝันครับโอ้โหโอ้โหเก็บอาการนิดนึงครับผมเก็บอาการนิดนึงคือฝันยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยนะและนี่คือผู้โชคดีทั้ง5ท่านอยู่ภายในงานกับเราด้วยเนาะก็เดี๋ยวเชิญเป็นผู้โชคดีที่จะเข้าห้องไปพร้อมๆกันเลยยินดีด้วยค่ะรีแอคก็คือบอกเลยว่ายินดีที่สุดในรอบปีนี้อะไรอย่างนี้ใช่เป็นเรื่องดีๆในชีวิตเลยทีเดียวสุดยอดค่ะมีอีกใช่ไหมคุณที่เรานัดกันไว้ยืนยันสิทธิ์แล้วอันนี้ยินดีด้วยกับ5ท่านนะคะที่จะได้ร่วมนะคะนั่งทานอาหารนะคะแล้วก็ดูคุณมิวคุณกราฟนะคะนะคะทานอาหารร่วมกันนั่นแหละถ่ายรูปใกล้ชิดเลยใช่นะคะเป็นกรุ๊ปช็อตแต่ว่าก็ใกล้ชิดนะคะอ่ะต่อไปเลยดีกว่าอันนี้ครบแล้วนะคะเซตอีก5ท่านที่เรานัดกันไว้กับใบเสร็จที่มียอดซื้อสินค้าภายในงานขั้นต่ำอยู่ที่500บาทเท่านั้นเองเราจะได้รับเป็นของที่ระลึกนะฮะจากมือเขาทั้งคู่เลยเอาเดี๋ยวก็เอากล่องนั้นเก็บก่อนแล้วกันเนาะโอเคค่ะกล่องนี้นะคะอู้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเยอะสิสินค้าเราคุณภาพดีขายดีมากวันนี้ใช่คูปองอันนี้แหละค่ะที่ทำให้ดิฉันต้องเจ็บนิ้วเมื่อเช้าทำไมฮะดิฉันรีบค่ะกรีดก็คือแบบว่าในใจก็นึกถึงหน้าแบบนิวกัฟนิวกัฟนิวกัฟมีก็ปลื้ดโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาหาผู้โชคดีกันคือ5ท่านเหมือนเดิมใช่ใช่ค่ะมีไหมคะหมดแล้วนะคะเราปิดละสิทธิ์แล้วนะคะปิดแล้วเนาะถ้ามีตอนนี้ยกมือเลยค่ะเดี๋ยวเราใส่ให้นะคะแต่ว่าต้องเป็นในเต็นท์ขาวเท่านั้นนะคะเงื่อนไขของเรานะคะหมดแล้วเนาะหมดแล้วเนาะโอเคค่ะงั้นจับเลยนะคะ5ท่านค่ะผมอีกแล้วนะนะคะอันนี้เยอะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวสำหรับใบเสร็จนี้นะครับมีความสงสัยน้องกลับมีความสงสัยคนเยอะๆค่ะคนเยอะๆหลายท่านมากเลยอยากให้เขาได้ลุ้นเดี๋ยวพอยังครับโอ้ค่ะค่ะ1ดอกโดนไป1กรุ๊ปโดนไป1กรุ๊ปคุณณัฐริกา
ปัทภีไพศคุณณัฐริกาปัทภีไพศิษฐ์เหรอครับอยู่ไหมฮะปัทภีไพศิษฐ์ส่งเสียงหน่อยเจอไหมเอ่ยอยู่ไหมคะคุณณัฐริกาครับผมนะคะเบอร์โทร094179ตุ๊ดตุ๊ดนะคะโอเคค่ะและผู้โชคดีท่านที่2ครับคุณกัฟกำลังจับอยู่ใครกันฮะที่จะได้ของจากมือคุณพี่หนูดีครับผมพี่หนูดีอยู่ไหมฮะพี่หนูดีพี่หนูดีฮะพี่หนูดีอยู่ตรงไหนเอ่ย081832ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดถ้าไม่แสดงตัวเดี๋ยวจะให้คุณกัฟโทรหาเดี๋ยวนี้เลยนับหนึ่งนับหนึ่งไม่ได้หรอไม่ได้ใช่ไหมนับหนึ่งค่ะคุณหนูดีนับหนึ่งค่ะคุณหนูดี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 ค่ะอยู่ไหมคะคุณหนูดีนับสองค่ะให้ถึงห้าพอนะเนี่ยถึงร้อยไม่ไหวคุณหนูดีนับ3ค่ะคุณหนูดีถ้าอยู่ในงานกรี๊ดออกมาดังๆครับเราอาจจะไม่เห็นตัวท่านแต่เราจะได้ยินเสียงท่านต้องขอกรี๊ดดังๆเลยค่ะคุณหนูดีค่ะเงียบอ่ะเราเป็นพยานพร้อมกันนะว่าไม่มีเสียงกรี๊ดเกิดขึ้นนะใช่ดูท่าแล้วน่าจะไม่อยู่โอเคงั้นขออนุญาตข้ามค่ะนะคะตัดสิทธิ์นะคะถัดไปได้เลยค่ะท่านที่2จะเป็นใครฮะได้ของรางวัลจากมือคุณกัฟเลยพี่สสิประภาฉายแสงครับกรี๊ดฮะกรี๊ดออกมาเราอยู่ด้านนี้ค่ะอยู่ด้านนี้ทางด้านนี้เราดีใจเหมือนเราได้เลยเพื่อนกันมาด้วยกันโอเคงั้นเดี๋ยวดูอีกว่าผู้โชคดีท่านที่3นะครับที่จะได้เป็นใครครับคุณมิวจับเลยคือแบบหลายๆคนซื้อเราแยกหลายๆใบเสร็จมารุ้นกันอย่างนี้ใช่อาจจะเป็นคุณณัฐริกาชวนเพื่อนมาซื้อเพื่อใช้สิทธิ์ซื้อด้วยกันหลายๆรหัสแบบนี้นั่นเองคุณสุภัทราชาญวานิชอยู่ไหมฮะคุณสุภัทรานะคะกรี๊ดฮะคุณต้องกรี๊ดแบบออกเสียงโอเคค่ะท่านที่3นะคะท่านที่4แล้วท่านที่4แล้วนะคะเชิญด้านข้างได้เลยนะคะชนะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมารับของขวัญ นะคะจากมือคุณมิวคุณกัฟเลยค่ะคนที่4นะครับที่ปัทมาศปัทมาศได้ยินเสียงไหมสงวนกิจวิบูลย์ครับ ใช่ใช่ไหมฮะเสียงท่านใช่ไหมคุณปัทมาศโอเคเจอตัวแล้วแน่นอนเสียงมาบอกเมื่อสักครู่อีก1ท่านหรือเปล่าคนสุดท้ายท่านที่5ครับผมคุณมิวจะเป็นคนจับท่านโชคดีท่านที่5ครับเล็งฮะเล็งเล็งแต่ไม่ได้จับก็คือคุณมองมือคุณมิวหรือแอบมองอะไรฮะก็คือเขาเรียกว่าร่วมด้วยช่วยกันนะคะช่วยกันเลือกมองไม่เห็นชื่อไปอีกพุทธามาศเหรอครับพุทธเมธเหรอครับพุทธามาศมีไหมฮะพุทธามาศพุทธสมบูรณ์ครับพุทธิสมบูรณ์พุทธิสมบูรณ์โอเคค่ะอย่าเพิ่งร้องไห้นะคะคุณพี่โอเคเชิญดีใจจัดดีใจจัดดีใจจัดขอบคุณหลายๆท่านกรี๊ดแบบไม่มีเสียงเลยคือดีใจมากครบแล้วนะคะทั้ง5ท่านนะคะเดี๋ยวมารอด้านข้างนะเดี๋ยวเราจะจัดคิวขึ้นมารับของขวัญจากคุณนิวคุณครับกันของขวัญตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยนะคะบอกได้มั้ยจริงๆแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวอันนี้เป็น example นะคะก็คือ example นะคะว่าเราจะมอบเป็นหมอนแบบนี้แต่จริงๆแล้วเราจะมีหมอนอีกแบบนึงนะคะเป็นหมอนของลักษณะแบบนี้แหละเป็น dentist มอบให้ไปค่ะอันนี้เรียกว่ารับเพื่อเป็นเกียรติก่อนถ่ายภาพก่อนรับเพื่อเป็นเกียรติรับเพื่อให้รู้ว่าเราได้รับจากมือเขาเป็นหมอนที่เขียนอยู่บนหมอนว่าอะไรฮะ smooth e อันนี้เป็นหมอน smooth e เดี๋ยวเราจะให้ dentist อันนี้เป็นหมอนตัวอย่างนะคะเป็นหมอนของคุณคิมเบอร์รี่นะคะแต่ว่าหมอนที่จะได้ไปเนี่ยเป็นหมอนของ dentist นะคะไม่ได้มีหน้าคุณมิวคุณกัฟอยู่บนนั้นนะคะแต่ว่าได้ของขวัญจากเราค่ะโอเคนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามอบเลยไหมมอบเลยฮะไม่รอไม่รอเดี๋ยวไม่ยืนรอใช่มอบเลยดีกว่าอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตขยับนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวมานั่งคุยกันต่อวันนี้เราจะมีคำถามมาถามคุณมิวคุณกัฟด้วยแฟนๆก็ฝากมาเยอะแยะมากมายเลยมีมาเลยฮะตอนนี้ SMS ส่งเข้ามาแบบรัวๆเลยสำหรับคำถามที่อยากจะถามใครมีคำถามอะไรอยู่ในใจฝากขึ้นมาได้เดี๋ยวถามให้เนาะวันนี้อ่ะโอ้โหผู้โชคดีฮะถ้ามาถึงด้านข้างเวทีแล้วเดี๋ยวจะได้เชิญขึ้นมาเลยมาแล้วรอแล้วเนาะเดี๋ยวทีมงานส่งขึ้นมารับค่ะโอ้ขอโทษทีค่ะเชิญเลยค่ะเชิญทั้งสองท่านลุกขึ้นยืนเดี๋ยวขออนุญาตคุณมีคนรับลุกขึ้นยืนหน่อยค่ะลุกขึ้นยืนหน่อยค่ะเดี๋ยวเราจะทำการนะคะมอบของขวัญนะคะให้เป็นอันมงคลระลอกนี้นะคะอันนี้ค่ะขออนุญาตสองตัวนี้นะคะขออนุญาตนะคะนี่ค่ะมีใครอยากได้เก้าอี้สองตัวนี้ไหมฮะ
างนี้บอกเดี๋ยวให้ประมูลเก้าอี้ที่คุณกับคุณมิวนั่งได้เลยนะ อยากได้ได้รับไปนะคะได้รับไปเลยโอเคเรียบร้อยขอบคุณค่ะมีท่านอื่นมีท่านอื่นอีกนะเดี๋ยวเราไม่ได้ถามคำถามโอเคเรียบร้อยขอเชิญเลยค่ะท่านที่สองครับโอ้โหเป็นไงบอกแล้ว500บาทได้ขนาดนี้คุ้มหรือไม่คุ้มล่ะคุณระวังนะคะระวังนะคะระวังนะคะบอกกันมาตั้งแต่เช้าเลยว่าซื้อเถอะ500บาทเท่านั้นใกล้ชิดไปมอบให้เลยค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะระวังนะคะระวังค่ะค่ะไม่แน่ใจว่าซื้ออะไรกันไปบ้างสินค้าในงานของเราคือจัดโปรโมชั่นลดกำลังโอเคเรียบร้อยขอบคุณค่ะระวังนะคะบันไดอาจจะลื่นนิดนึงนะคะขอเชิญเลยค่ะนะครับมอบค่ะแล้วเดี๋ยวติดต่อรับของรางวัลได้ที่ด้านหลังเวทีเนาะเดี๋ยวเราจะมีหมอนโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่มาร่วมสนุกกับเรานะคะนี่คือความโชคดีจริงๆนะคะสุดท้ายแล้วค่ะความโชคดีในราคาแค่500บาทเท่านั้นเองค่ะคุณค่ะโอเครับไปเลยเรียบร้อยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะคะทางนี้ค่ะเชิญเลยค่ะอ่ะจัดเก้าอี้เหมือนเดิมถึงเวลาถามคำถามให้เธอแล้วมามีคำถามขออนุญาตส่งไมค์ค่ะส่งไมค์ให้ตอบคำถามขออนุญาตนะคะโอ้โหเรามีคำถามจากใจหวานใจครับมาถามคุณสองคนวันนี้เป็นช่วงรับเฉพาะหวานใจนะคุณคำถามอยู่กับคุณพาครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันคือเราก็ยังไม่เห็นนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดนับบัตรนาวนะคะสดร้อนร้อนสดร้อนค่ะถามกันมานะคะเยอะแยะมากมายนะคะอันนี้เราไม่ได้ถามเราขออ่านเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะอะไรนี่พี่มิวร้องเพลงแฟนผมหายได้ยังคะแต่แฟนคงไม่หายเพราะยืนอยู่ด้วยกันข้างๆ อะไรไหมอะไรอ่ะหมายความว่าอย่างไรผิดหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมคะพี่มิวนี่ไม่ใช่คำถามใช่ไหมไม่ใช่ค่ะพูดยังครับพูดกับตัวเองค่ะค่ะพูดกับตัวเองนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาจะถามเรื่องงานกันดีกว่าเรื่องงานเขาถามว่าทำงานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตขนาดนี้มีวิธีดูแลคนข้างๆยังไงคะหรืออยากให้ใครดูแลบ้างหรือเปล่าอันนี้คำถามกว้างนะคะดิฉันไม่ได้เจาะจงชี้เฉพาะนะคะไม่ได้บอกเลยว่าเป็นใครอันนี้คำถามกว้างนะคะถามคำถามนี้ละค่ะขอเชิญเลยค่ะทำงานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตขนาดนี้ดูแลคนข้างๆยังไงคะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ได้น้องสาวอะไรจริงหรือเปล่าใช่ก็พยายามหาเวลาไปอยู่กับท่านค่ะครับเพราะว่าแต่ก่อนเราก็เป็นคนที่สนิทกับครอบครัวด้วยแล้วแบบไปไหนมาไหนแล้วก็จะไปด้วยกันเกือบตลอดครับหมายถึงคนในครอบครัวคนในครอบครัวครับคนในครอบครัวก็คือเขาบอกว่าใช้เวลาอยู่กับท่านตอนนี้คือใช้คำนี้ได้แล้วใช่ไหมฮะว่าเป็นคนในครอบครัวท่านครับท่านคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างนี้นะคะเป็นพี่เบิ้มพี่เบสอะไรแบบนั้นนะคะแล้วพี่มิวล่ะคะครับผมก็เหมือนก็ทำไมติดอ่างไม่ปกติวันอาทิตย์จะเป็น Family Day แต่ว่าช่วงนี้ก็จะมีงานวันอาทิตย์ด้วยครับผมทีนี้ก็เลยไม่รู้ว่าทำยังไงก็เลยพามางานด้วยเลยหมายความว่ายังไงคุณดิฉันพยายามส่องคุณแม่พี่มิวอยู่ไหนนะคะเขาหมายถึงคุณแม่พี่มิวแบบทำไม่ใช่แล้วเหรอก็จะเป็นใครนะหาอยู่แล้วถ้ามีโอกาสก็จะพามาด้วยครับพาช็อปเปอร์มาด้วยหมายถึงสุนัขเอ๊ะใช่หรือเปล่านะผมว่าไม่ใช่แล้วใช่ใช่เขาว่าใช่ก็ใช่เขาว่าใช่ก็ใช่โอเคมีคำถามนี้นะคะอันนี้ของน้องกลับค่ะถ้าเปรียบพี่มิวเป็นดอกไม้อยากให้พี่มิวเป็นดอกไม้อะไรเพราะอะไรเหมือนจะเคยตอบไปแล้วนะครับวันนี้ตอนนั้นผมให้เป็นดอกรักใช่ไหมครับนี่เอฟพีหวานใจรู้ค่ะมีเหตุผลไหมเอ่ยตอนแรกผมก็มีคำถามแบบนี้แหละว่าดอกรักคืออะไรที่ร้อยพวงมาลัยอ่ะทำไมฮะทำไมถึงต้องเป็นพวงมาลัย
เอาไว้ไหว้ท่านที่คุณพูดถึงใช่ไหมรู้แล้วนะว่าท่านคือใครตอนแรกอะค่ะก็แบบว่ามีคำถามว่าดอกรักคืออะไรตอนนั้นก็คือเราอะยังคิดอยู่นะว่าในหัวคือดอกรักที่ร้อยพวงมาลัยแต่พอน้องกัฟพูดแล้วมองหน้าให้เป็นดอกรักคืออะไรในหัวฉันคิดเป็นอย่างอื่นเลยจ้าดอกรักคืออะไรอันนี้แอบถามเพิ่มด้วยได้ไหมว่าถ้าเกิดเปรียบคุณเป็นดอกไม้เนี่ยคุณคิดว่าคุณเป็นดอกอะไรดอกเบี้ยถือว่าตอบได้ดีไม่ใช่ดอกทานตะวันใช่ไหมนึกว่าเปรียบเป็นตะวันรู้กันอยู่อะไรอย่างนี้ง่ายๆอย่างนี้เลยโอเคอันนี้ให้ของพี่มิวบ้างนะคะถ้าเปรียบกราฟน้องครับนะคะน้องกราฟเป็นช่วงเวลาอยากให้น้องกราฟเป็นช่วงเวลาไหนเพราะอะไรลึกซึ้งให้เวลานึกก่อนลึกซึ้งจริงๆอันนี้ก็เลยอยากรู้ด้วยเลยคำถามเป็นเวลากลางคืนไม่ใช่ใจเย็นๆคนนี้คือชมเองตอบเองหมดเลยใจเย็นๆนะจ๊ะใจเย็นๆจ้าก็เป็นเวลากลางคืนครับผมเพราะพอดูน้องจ๊ะเอนจอยเสร็จแล้วตอนกลางคืนทำอะไรฮะกิจกรรมตอนกลางคืนของคุณมิวเล่นเกมเล่นเกมเล่นเกมคู่นี้เขาเล่นเกมด้วยกันบ่อยก็คือเป็นแอคทิวิตี้ที่ทำด้วยกันบ่อยทางนี้ก็ชงเก่งแล้วก็บอกนอนจับมือใสๆเกมอะไรคุณพี่เล่นเกมไงเกมพี่มันนอนเล่นเกมคุณไม้เอกคุณอย่าชงเราต้องนั่งเฉยๆคุณพี่เขาชงมาเขาส่งมาปล่อยให้เขาชงเองอะไรอย่างนี้อ่ะมีอีกอันนี้กี่คำถามแล้วคะเพิ่งผ่านไป3คำถามครับคำถามที่4สามคำถามหูแดงหมายความว่ายังไงฮะอากาศร้อนอากาศมันร้อนอ่ะต่อมาคำถามต่อมาค่ะพูดถึงเรื่องเล่นเกมตอนกลางคืนนี่คือร้อนขึ้นมาทันทีเลยมันยังไงนะมันเหนื่อยคะมันจะต้องแบบอินเนอร์เยอะเคยเล่นเกมไหมคะกลางคืนมันจะต้องแบบเฮ้ยเงี้ยมันก็เลยแบบหัวร้อนหัวร้อนหัวร้อนใช่ค่ะอันนี้เข้าใจดีนะคะคำถามต่อไปมีคำถามอีกอันนี้มีคำถามนี้แฟนๆถามเยอะมากถามว่างานเปิดตัวบอยเฟรนด์ส่งช่อดอกทานตะวันให้งานรับปริญญาเนี่ยน้องกัฟเหมาะกับดอกอะไรคะอาจจะเป็นทานตะวัน1ไร่อยากได้ดอกอะไรครับผมมันต้องดอกอะไรบ้างครับหวานใจตะโกนมาว่าคิดดีไม่ได้เลยคำถามนี้เอาจริงๆตอนแรกไม่คิดใช่พอตะโกนขึ้นมาปั๊บเอออยากได้ดอกรักบ้างไหมครับพวงมาลัยนะครับเนี่ยถ้าน้องกลับไม่ปิดไว้พวงมาลัยดิฉันก็คิดถึงดอกรักแล้วค่ะอยากได้ดอกรักสักกี่ดอกบอกคุณมิวไปเขาจะได้ส่งมาให้ถูกอยากได้กี่ดอกฮะก็พวงหนึ่งก็น่าจะใช้ดอกรักเยอะอยู่ก็คือพวงอยากได้หลายๆดอกเนี่ยดอกรักดอกรักก็ใช้ดอกรักไงจะช่วยแล้วค่ะครับผมดิฉันกำลังจะบอกให้พวงมาลัยดอกรักเยอะก็คือแสดงถึงความที่เราเคารพต่อกันเยอะรักมากมาวันนี้ก็คือขอผ่านนะคะดิฉันขอผ่านเยอะนะเดี๋ยวไม่ไหวเดี๋ยวหัวใจวายโอเคค่ะคำถามต่อไปครับคุณพาค่ะมีอันนี้นะคะพี่มิวให้คำแนะนำกับน้องๆเรื่องเรียนไปหลายครั้งแล้วขอถามเผื่อคนทำงานบ้างเอ้ยคำถามแบบดีเราจะบาลานซ์อ้าวเราจะบาลานซ์ระหว่างเรื่องงานและความรักได้ยังไงคะตอนแรกขึ้นมาดีดิฉันคิดว่าเอ๊ะเราจะบาลานซ์เรื่องการพักผ่อนยังไงคะดิฉันยังอ่านไม่จบพอขึ้นมาแล้วเรื่องงานและความรักเรื่องงานและความรักค่ะโอ้คำถามจริงจังจังเลยใช่ก็ต้องแล้วแต่คนนะครับผมว่าเราเซตพรีออริตี้ไว้อันไหนอันดับหนึ่งบางคนก็อาจจะเป็นแบบบางคนก็ทำงานอันดับหนึ่งบางคนอาจจะให้ความรักอันดับหนึ่งทีเนี้ยทำงานอันดับหนึ่งอ่ะโชคดีอย่างอะไรคะอะไรฮะอะไรไม่ใช่ไอ้ใช่ดิฉันเจอคนหลักๆหนึ่งอันตรายแล้วค่ะเจอแล้วหนึ่งไม่จะบอกว่าทำงานอันดับหนึ่งใช่ไหมครับผมมีตังก็เลยสามารถแบบมีความรักได้ง่ายขอคำอธิบาย
เพิ่มเติมค่ะอันนี้ไม่สงสัยจริงๆมีความรักและมีความก็คืออันดับหนึ่งเป็นงานใช่ไหมครับผมเราก็เขาเรียกว่าเอาจริงสมัยสังคมสมัยเนี้ยก็อยู่ได้ด้วยเขาเรียกว่าอยู่ได้ด้วยค่าของชีพแล้วกันใช่ไหมว่าค่าของชีพค่ะค่าของชีพที่สูงริบลิ่วนะตอนนี้ก็คือจะเห็นว่าหลายๆครั้งเนี่ยถ้าเราเซตความรักเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยจะมีผลต่อเรื่องการใช้ชีวิตยากอยู่บางทีแบบเวลาเราอกหักเราเฮิร์ตอะไรเงี้ยไม่เป็นอันทำงานเลยแต่ถ้าแบบถ้าอันดับหนึ่งเป็นงานปุ๊บอกหักเราเฮิร์ตยังทำงานได้อยู่ยังอยู่ได้เรียกว่ายังอยู่ได้แล้วกันก็เลยต้องเรียกว่าใจเย็นๆแต่ต้องดูว่าตัวเองเป็นแบบไหนคือไม่ได้บอกว่าแบบไหนดีกว่าแบบไหนนะแต่อยู่ที่ว่าบางครั้งเราแบบสามารถทำงานด้วยความรักได้นี่อันนี้ใช้กับทุกเรื่องคุณสังเกตไหมเวลาพูดถึงความรักเขามองไปทางไหนถังนู่นถังนู่นเหมือนมองหันไปอยู่ถังนู่นเสียงหวานใจถามว่าใช่คนข้างๆไหมความรักโอ้ยชงเก่งชงเก่งนี่ก็คิดนะว่าเอ้ยในอนาคตไอ้แล้วหลายคนคงต้องแบบไปเปิดร้านกาแฟชงเก่งค่ะคือทางยะชงมาอีกแล้วคุณว่าที่ต้องชงไม่หยุดเลยเรื่องงานไว้ก่อนเพราะว่าจะหาเงินเป็นค่าสินสอดหรือเปล่าหมายถึงว่าเขาก็อยู่ในช่วงวัยที่อาจจะต้องพร้อมมีครอบครัวในอนาคตอะไรอย่างนี้เราก็ไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะไปขอคนข้างพูดเราไม่ได้พูดไม่ได้พูดนะไม่ได้พูดไม่ได้พูดอันนี้ถือว่าได้คำตอบที่ดีมากๆเลยเราเอาไปใช้กันได้เลยนะน้องกราฟค่ะต่อมาน้องกราฟอยากรู้ของน้องกราฟหน่อยค่ะบาลานซ์ยังไงคะระหว่างเรื่องงานกับเรื่องความรักผมเหรอครับตอนนี้ผมมีแต่เรื่องงานในหัวครับเชื่อไหมเชื่อไหมอะไรนะครับชงอีกแล้วว่าคนข้างๆจะเสียใจก็เพราะว่าช่วงนี้เราก็ทำงานด้วยกันนั่นแหละแพ้ได้หมดเลยขึ้นมาเป็นพิธีกรไหมครับขนาดนี้แล้วอยากจะขึ้นซับไตเติ้ลให้แล้วเกินด้านล่างคือกระซิบมาตลอดเวลาใช่ค่ะโอเคก็เป็นในเวนี้นะคะก็คือถ้าเราทำงานด้วยความรักจริงๆแล้วทุกอย่างมันก็จะดีเองนะคะทุกอย่างมันจะแฮปปี้มันก็จะสมูทนั่นเองนะคะมีอันนี้นะคะอันนี้เป็นคำถามที่แฟนๆถามมาเขาถามว่าพี่มิวได้ฟังเพลงน้องกับหรือยังคะโอ้ฟังแล้วสิครับมีเป็นยังไงบ้างฟังแล้วเป็นยังไงบ้างเก่งมากเลยนะครับผมขอบคุณครับแอบถามได้ไหมครับว่าแบบมีการให้คำแนะนำอะไรน้องบ้างไหมสำหรับเพลงนี้ใช่โอ้ไม่ได้ให้คำแนะนำกับอันนี้ก็รู้สึกว่าน้องทำพี่อยู่แล้วแหละแล้วก็มีไปเรียนเพิ่มด้วยไปเรียนเพิ่มเราให้แบบให้คุณครูเขาจัดการดีกว่าไม่มีแบบหลังห้องแอบติวกันแบบนี้ไม่มีเลยผมไม่เชื่อผมว่าต้องมีแหละนิดนึงใช่ไหมอ่ะคุณพาค่ะกิ๊บอะไรนะคะขออนุญาตค่ะขออนุญาตโอเคนะคะต่อไปคำถามต่อไปเดี๋ยวเราจะอีกประมาณสัก2คำถามก็แล้วกันครับผมนะคะยังไงดีนะอันนี้มีคนถามว่าจะถามพี่มิวเลยก็จะดูเจาะจงเกินไปเนาะถามเราก็แล้วกันถ้าสมมุติว่ามีเพื่อนร่วมงานเนี่ยชอบมองหน้าน้องกลับแล้วยิ้มเคลิ้มเนี่ยเรารู้สึกยังไงคะอันนี้เราไม่ได้ถามพี่มิวเราก็ถามทุกคนแต่พี่มิวตอบก็ได้นะคะก็ดีใจที่มีคนมาชอบน้องเพิ่มไงเอาจริงๆแนะนำทุกวันนี้ก็คือแต่ก่อนเนี่ยเรารู้อยู่แล้วล่ะตั้งแต่ทานไทยซีซั่นแรกเลยที่เล่นด้วยกันคือจะมีปรึกษากันตลอดคุยกันตลอดเรื่องการวางตัวเพราะพี่มิวก็เข้าวงการมาก่อนก็จะมีคำปรึกษาให้น้องกัปตลอดก็จะคุยกันตลอดทุกวันนี้เรายังคุยกันเรื่องนี้เหมือนเดิมไหมคะหมายถึงว่าต่างคนเนี่ยต่างโตไปในเส้นทางของตัวเองและมีทั้งเพลงของตัวเองแล้วเนี่ยยังมีแลกเปลี่ยนคุยกันอยู่ไหมอะไรยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยอย่างเรื่องงานเพลงเนี่ยเอาจริงมีความแตกต่างกันชัดเจนใช่ไหมพอน้องกราฟจะไปเวรัสเลยแล้วก็พี่มิวจะเป็นสายนี้นะคะเพราะหนุ่มนุ่มๆนั่นเองนะคะมีปรึกษากันไหมแบบนี้ทำยังไงร้องยังไงหรืออะไรยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นคำถามที่ยาวมากๆเลยโอ้ยเหมือนระบายความในใจเปล่าค่ะขยายความให้เฉยๆค่ะตกลงจริงๆคำถามคืออะไรนะครับอ๋อถามมาทุกวันนี้ยังปรึกษาเรื่องงานอยู่ไหมใช่จะมีปรึกษาเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องๆแล้วกันใน
ในเคสที่ว่าไอ้ที่มันแบบเราไม่ค่อยถนัดอะไรเงี้ยเพราะบางครั้งแบบบางอย่างผมก็ไม่ค่อยถนัดเรารู้สึกว่าน้องถนัดมากกว่าก็จะปรึกษาน้องอย่างเช่นเรื่องอะไรคะบอกได้ไหมถ้าบอกได้บอกถ้าบอกไม่ได้กระซิบได้ไหมโอ้ยส่วนใหญ่ผมว่ามันน่าจะเป็นเวแบบให้กำลังใจกันให้กำลังใจส่วนใหญ่จะเป็นแบบเชิงให้กำลังใจกันมากกว่าเพราะว่าอย่างบางงานที่แบบพี่มิวงานเดียวหรือว่าผมงานเดียวอย่างเงี้ยถ้าเกิดพี่มิวไปเราก็จะแบบส่งไปให้พี่เขาสมมติสู้ๆอะไรอย่างงี้พอถ้าเกิดสมมุติเราไปคนเดียวอย่างวันบอยเฟรนด์เงี้ยพี่มิวก็จะส่งมาบอกว่าอะไรนะสู้ๆพี่อาจจะไม่ได้ไปแต่ส่งดอกไม้ไปใช่ใช่แล้วก็บอกว่าอะไรนะถ้าตื่นเต้นก็โทรไปหาได้นี่อันนี้คือข้อความที่อยู่ในการ์ดในช่อดอกทานตะวันนั้นเหรอฮะอยู่ในไลน์ครับอ๋ออยู่ในไลน์โอ้รู้จริงอันนี้รู้จริงอยู่ในไลน์ค่ะแปลว่าคุยกันอีกหลายเรื่องเลยในไลน์ก็ธรรมดาเขาเป็นงานกันเขาต้องมีปรึกษามีอะไรนะคะทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องความรักเรื่องบลาบลาบลาอะไรอย่างนี้ก็ต้องมีบ้างคำถามสุดท้ายแล้วคำถามสุดท้ายแล้วถามเราควรจะเป็นคำถามเวไหนดีล่ะมันควรจะเป็นเวไหนดีล่ะเวไหนดีถามใครอยากมีคำถามสดๆตรงนี้เลยไหมผมถามเต็มเลยครับผมใช่มันเยอะมากค่ะแล้วก็เราแบบยังไงดียังไงดีมีใครอยากถามสดๆไหมครับโอ้ยจะดีเหรอคะคุณพี่มิวคะระวังนะคะระวังนะคะด้านหน้าท็อปสเปนเดอร์ของเรามีคำถามไหมครับอยากทราบอะไรไหมไม่มีคุณพาหน้าที่คุณมีคำถามนึงค่ะที่เป็นแฟนถามเอาปิดด้วยคำถามนี้แล้วกันเนาะขออนุญาตปิดด้วยคำถามนี้นะคะพี่มิวค่ะเขาสั่มว่าน้องขี้งอนหนูมีอะไรแก้ตัวไหมคะลูกเขาบอกว่าหนูขี้งอนหนูมีอะไรแก้ตัวไหมคะผมขี้งอนเหรอครับผมน่าจะเป็นคนที่เหมือนกับอยากจัดการกับความรู้สึกตัวเองมากกว่าประมาณว่าแบบตกใจหมดเลยหันไปมองคนข้างๆก็แบบอยากจัดการเรามีเรื่องอะไรที่แบบไม่สบายใจอย่างเงี้ยเราก็พยายามจะแบบเหมือนกับจะจัดการกับตัวเองให้ได้ก่อนพยายามใช่ถ้าเกิดสมมติเราจัดการได้เราก็ชิวๆแล้วไม่อะไรอ๋อก็คือเหมือนเป็นคนโกรธแล้วก็หายเร็วเขาจัดการกับตัวเองอะไรอย่างนี้นะคะถามเลยค่ะพี่มิวรู้ไหมเขาเวลาน้องงอนน้องทำหน้าแบบไหนทำไมรู้สึกถามเหมือนแบบถามตำร้านอาหารอ่ะขอโทษนะคะอะไรอย่างเงี้ยน้องชอบทำหน้าแบบไหนคะเวลาแบบงอนเนี่ยรู้แล้วว่ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะแบบจะเงียบๆครับผมไม่ค่อยมองหน้าไม่ค่อยมองหน้าเงียบๆแล้วแบบถามอะไรไม่ค่อยพูดด้วยอะไรเงี้ยแล้วง้อยังไงฮะถ้าอาการนี้เกิดแล้วง้อยังไงก็ต้องดูว่าเป็นเรื่องอะไรครับผมถ้าสมมติว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราผิดเราก็จะขอโทษเลยหรือว่าถ้าเหมือนแบบถ้าอินเคสว่าน้องเรารู้สึกว่าน้องผิดอ่ะก็จะคุยกันก่อนคุยกันก่อนว่าเอ้ยเนี่ยมันเกิดแบบนี้ขึ้นมานะแล้วแบบพี่ไม่พอใจน้องตรงนี้นะแล้วน้องทำไมถึงทำแบบนี้มีเหตุผลใช่ทำไมคุยไปคุยมาดิฉันเหมือนรู้สึกเหมือนชักศึกเข้าบ้านใครสักคนก็ไม่รู้แล้วก็สมมติถ้าถามเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมถ้าน้องรู้สึกว่าน้องผิดอ่ะน้องก็จะขอโทษผมเลยแต่ว่าถ้าน้องรู้สึกว่าน้องไม่ได้ผิดอ่ะอันนี้ก็ต้องคุยกันว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเพราะอะไรทำไมถึงเป็นแบบนี้อาจจะเป็นแบบความไม่เข้าใจกันครับผมแล้วถ้ามันถึงจุดนั้นแล้วเรามีไม้ตายในการง้อเขาไหมโอ้ยพูดเสียงอ่อนๆก็หายแล้วไม่ได้ยินค่ะไม่เคยได้ยินเลย example ได้ไหมคะ example ได้ไหมคะมันเป็นเรื่องภายในพรุ่งดีนะคะพรุ่งนี้ไม่มีงานดิฉันลานะคะทำงานพรุ่งนี้ดิฉันลานะคะร้อนเนาะอากาศตรงนี้ร้อนมากเลยค่ะตอนนี้ร้อนมากๆไม่ไหวแล้วโอเคถือว่าจบคำถามแบบกรุบกริบไปแล้วจัดไปหลายกรุบแล้วจริงๆจัดไปหลายกรุบตอนนี้นะคะก็เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้นะคะคุณมิวคุณกัฟนะคะฝากอะไรหน่อยดีไหมเอางี้ละกันยังมีเวลานิดหน่อยเราอยากให้พูดถึงซีรีส์ที่กำลังจะเกิดใช่เราไม่เอาแบบว่าแบบเหมือนที่อื่นได้ไหมอ่ะแต่ว่าแบบมันเด็ดมากมันจุเดือดมันโอ้โหเดือดพัดไม่เอาแล้วอยากได้อะไรที่มันดูแบบเปิดเผยได้นะคะพี่มิวค่ะเอาที่เปิดเผยได้ค่ะมีแบบคำถามแบบจอดตรงนิดนึงไหมครับจะได้เลือกมาตอบได้ว่าตอบได้แค่ไหนเอางี้ละกันอันนี้อยากรู้ถ
ทานไทยซีรีส์ซีซั่น2เนี่ยในฐานะของทานนะคะกับลักษณะเขาเรียกลักษณะนิสัยของพี่มิวเนี่ยอันนี้หมายถึงภาค2นะคะไม่ใช่ภาค1เป็นภาค2มีอะไรที่มันแบบว่าคล้ายกันตรงกันหรือไปในแนวทางเดียวกันบ้างคะโอ้ยยังค่ะผมเป็นคนเล่นแต่รอผมตอบก่อนก็มีความรู้สึกว่าภาค2จะมีความตรงยังไงแล้วครับภาค2เนี่ยจะได้เห็นว่าทานจะมีความคือมันเขาจะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรนะตะล่อมเก่งเหมือนเดิมแหละแต่ว่าจะเป็นวิธีที่ไม่ได้ฮาร์ดคอร์แบบซีซั่น1ทานทางขี้อ้อนขึ้นใช่ไหมใช่ใช่เออใช่ใช่ทานจะมาเวแบบซอฟซอฟขี้อ้อนมากขึ้นก็จะได้เห็นมุมที่ทานน่ารักมากขึ้นครับผมขี้แย่ขึ้นเหรอขอโทษนะคะอันนี้ทานหรือพี่มิวคะทานครับทานอ๋อหมายถึงคาแรคเตอร์ตัวละครนะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะใช่ไงเราถามคาแรคเตอร์อยู่ก็ในเรื่องมันมีคนนิสัยไม่ดีไงรอถ้าอยากรู้ว่านิสัยไม่ดีไงรอติดตามครับผมปิดได้ดีคือปิดเลยไม่ตอบปิดอะไรอย่างงี้อ่ะมาที่ตรงกลางฝั่งดีกว่าครับผมว่าถ้าเทียบกันซีซั่น1กับซีซั่น2ผมว่าตัวไทยซีซั่น2น่าจะคล้ายตัวผมมากกว่าเพราะว่าในซีซั่น1เนี่ยตัวไทยจะค่อนข้างแบบนิดนึงก็แบบโวยวายและนิดนึงก็ด่าและอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาในซีซั่น2เนี่ยตัวไทยจะเหมือนซึมซับนิสัยจากทานเพราะว่าด้วยความที่เขาอยู่ด้วยกันมาค่อนข้างนาน7ปีใช่มั้ยอันนี้พูดถึงซีรีส์ใช่มั้ยซีรีส์ค่ะเขาอยู่ด้วยกันมา7ปีนะคะในซีรีส์ทานไทยอ่ะค่ะก็เหมือนจะสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้นมากกว่าในซีซั่น1ครับผมในซีซั่น1นั่นเองน่าจะตรงกว่าอ๋อก็คือตรงกันมากกว่านั่นเองนะคะแต่วิธีการจัดการความรู้สึกก็ยังเป็นเดิมๆเหมือนเดิมก็คือจะมีอารมณ์ร้อนกันบ้างอะไรแบบนี้ง้อกันบ้างอะไรแบบนี้ในเรื่องใช่ไหมครับในเรื่องค่ะถ้าในเรื่องก็มีครับนี่แต่ไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวสปอยทีนี้ให้ฝากผลงานกันเลยดีกว่าช่วงนี้นอกจากซีรีส์ซีซั่น2ที่กำลังจะฉายแล้วเร็วๆนี้มีผลงานอื่นๆอยากให้ฝากหวานใจไว้ได้เลยครับใครก่อนดีก็อันนี้คือเราไม่ต้องฝากทานไทยเลยใช่ไหมครับคือเหมือนทุกคนจะรู้กันอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะงั้นอีกสักทีแล้วกันครับก็ฝากทานไทยเดอะซีรีส์ซีซั่น2ครับก็จะฉายในตอนแรกในวันที่6พฤศจิกายนครับผมเวลา16:45ทางช่องวัน31ครับแล้วก็เหมือนเดิมสามารถดูย้อนหลังได้ทาง LINE TV ครับผมใช่ครับผมก็ครับผลงานอื่นๆผลงานเพลงฝากเพลงใช่ๆก็ฝากแฟนผมหายได้นะครับผมแฟนผมหายเห็นไหมฮะเห็นแฟนคุณกราฟไหมน้องกราฟคะมองทางนู้นก็ได้ค่ะลูกอยู่นั่นหรือเปล่าทำไมต้องหันมาแต่ทางนี้ล่ะคิดว่าคุณกราฟเจอแฟนหรือยังตอนนี้คิดว่าเจอหรือยังคะคิดว่าเจอหรือยังเจอแล้วไม่ได้หมายถึงใครเนาะอยู่ที่บ้านครับมีประมาณ 2-3 ตัวนั่นไงว่าอันนั้นพัดลมคุณค่ะทีนี้ฮะให้คุณมิวบ้างฝากผลงานก็ขอฝากอะไรนะอ๋อขอฝากซีซั่น W ครับผมก็ซิงเกิลแรกของผมก็ดูได้ทาง YouTube Channel ของ Mew Superstar Studio ครับผมแล้วก็ซิงเกิล2เนี่ยก็จะปล่อยเร็วๆนี้แล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมน่าจะรู้แล้วนะว่าเป็นเพลงออกกับใครเอ๊ะยังไม่รู้โปะแล้วหนึ่งโปะแล้วหนึ่งเออยังโปะแล้วหนึ่งโปะแล้วหนึ่งต้องติดตามต้องติดตามถ้ายังไม่รู้ก็รอติดตาม ไม่พูดตรงนี้หลังจากนี้คือขุดค่ะมหากรรมขุดค่ะ โอเคนะคะก็จะมีเท่านี้นะคะในส่วนนี้อ๋ออันนี้ขอฝากหน่อยละกันนะคะสำหรับสมูทอีและเดนทิสเต้นะคะผลิตภัณฑ์ของเราที่ดีมากๆนะคะแล้วก็พูดถึงทานไทยซีซั่น2นะคะเดนทิสเต้นะคะเราเป็นด้วยนะคะใช่เพราะว่าเดี๋ยวจะมีซีนเลือกหลักพบคนเลือกหลักอีกแล้วคุณเงือกชาเงือกชาเลยครับโอ้โหเป็นเนี่ยอุตส่าห์กรรมมาตั้งนานไม่พูดกรรมแน่ละจังโป๊ะละจันหนึ่งอะไรเงี้ยไม่เป็นไรแต่ว่าแบบก็ไม่ใช่รายละเอียดอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารอดูคือดีมากๆครับผมครับ
กราบเลยคุณมาผมแปรงฟันอยู่1ชั่วโมงฟันขาวจั่วถ่ายซีนหนึ่งทั้งชั่วโมงแปรงมันยังไม่ได้ขออีกอะไรอย่างนี้ก็เลยรู้เลยว่ามันดีค่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวมีอีกนะคะฝากขออนุญาตนะคะคุณพี่มิวน้องกัฟนะคะหมีตัวนี้จำได้ไหมหมีตัวนี้นะคะหมีตัวนี้คือในไลฟ์เดนทิสต์หันหลังให้หน่อยค่ะให้ดูมีอะไรนะคะนี่เขียนว่าอะไรฮะมิวครับอ่าฮะแล้วตัวนี้เราจะแจกว้าว3รางวัลว้าวไม่ใช่แจกเลยนะคะแต่ก็แจกเหมือนแจกเลยเพราะมันถูกมากนะคะอันขออนุญาตขายของอีกนิดนึงนะคะตัวนี้นะคะคือเซตนะคะเป็นยาสีฟันสุดใหม่นะคะฟ้าทลายโจรนะคะเอนโดกราฟิสนะคะตัวนี้ทั้งเซตราคา399บาทอันนี้เป็นราคาที่ลดแล้วนะคะ399บาทคุณพี่ขาคุณน้องขาคุณเพื่อนขาทุกคนนะคะสามารถซื้อได้ตั้งแต่ตอนนี้หลังจากคุณมิวคุณกัฟลงจากเวทีก็ยังซื้อได้อยู่นะคะเอาใบเสร็จไปหย่อนไว้นะคะในกล่องนะคะในบูธนะคะเพื่ออะไรเดี๋ยวเราจะประกาศนะคะว่าใครจะได้หมีตัวนี้ไปตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยวันนะเป็นหมีคุณมิวคุณกราฟนะคะครับผมอยากสัมผัสขอสัมผัสได้ไหมจ๊ะแบบว่าขนนุ่มๆลงแบบว่าลงคาถาด้วยได้ไหมขอให้จุ๊บแก้มหมีด้วยผมอยากได้หมีไปแจกคุณลูกค้าเดนทิสเต้อะคนละข้างจุ๊บหน้าหมีคนละข้างเออลงยันขออีกแล้วนี่บอกถ่ายไม่ทันอย่าลืมไปซื้อยาสีฟันด้วยนะเซตนี้นะคะมียาสีฟันน้ำยาบ้วนปากน้ำยาบ้วนปากค่ะขอโทษค่ะลิ้นพันกันนะคะแล้วก็มีแปรงสีฟันแล้วมีที่วางแปรงด้วยที่วางแปรงอันนี้เราเอาเข้าซีนด้วยนะเดนทิสในทันไทยอาจจะไม่เห็นมันอยู่ในกล่องถ้ายังไงเดี๋ยวอย่าลืมไปซื้อนะคะเรายังรับชิ้นส่วนใบเสร็จอยู่เนาะกับการซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับถูกต้องค่ะจะได้คูปอง3ตัวนะครับจะได้คูปองไปหย่อนนะคะ3รางวัลนะคะหมีน่ารักเนาะกอดกันหน่อยสิหมายถึงหมีกอดหมีหน่อยหมายถึงกอดหมีกอดหมีหน่อยกอดหมีโอ้ขอแบบหันหน้าน้องหมีออกบ้างได้ไหมอยากเห็นอีกซีนหนึ่งให้น้องหมีได้แบบเสนอหน้านิดนึงได้เสนอหน้าเราต้องโชว์อิจฉาหมีไหมอิจฉาหมีโอเคอย่าลืมนะคะซื้อผลิตภัณฑ์เดนทิสเต้สูตรฟ้าทลายโจรเซตนี้ราคาแค่399บาทเท่านั้นลุ้นรับตุ๊กตาหมีแบบนี้ไปเลยถูกต้องค่ะโอเคตอนนี้เวลาตรงนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับบรรยากาศบนเวทีนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่มิวนะคะและคุณน้องกราฟมากๆเลยนะคะที่มาร่วมงานกับเราในวันนี้มาพูดคุยให้คำแนะนำนะคะแล้วก็มอบสิ่งดีๆให้นะคะคำแนะนำดีๆโอ้ความคำเอาไปใช้ในชีวิตได้เรื่องการทำงานเรื่องความรักนะเรื่องการจัดการเวลาและการดูแลตัวเองนั่นเองนะคะยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยขอเสียงดังๆให้กับเขาทั้งคู่หน่อยครับขอบมือค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวหลังจากนี้ครับผมก็อย่าลืมเนาะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมต่อกันบนห้องด้านบนสำหรับท็อปสเปนเดอร์15ท่านแล้วก็ผู้โชคดีจากการจับรางวัลในวันนี้อีก5ท่านยืนเลยค่ะเชิญเลยค่ะเราไม่ขวางแล้วกันเนาะเราลงเลยดีกว่าไม่ขวางเดี๋ยวเราจะให้เวลาถ่ายรูปอีกแป๊บเดียวนะคะสั้นๆเดี๋ยวเราจะเชิญนะคะคุณมิวน้องกลับขึ้นข้างบนแล้วนะคะขอเวลาแป๊บเดียวนะคะรัวๆได้เลยจ้าเดี๋ยวขออนุญาตเชิญท็อปสเปนเดอร์ขึ้นห้องด้านบนเลยนะคะเชิญเลยนะคะห้องด้านบนนะสำหรับผู้โชคดี20ท่านในวันนี้จากท็อปสเปนเดอร์15ท่านและผู้ที่ซื้อกิฟต์เซตนะเซตเดนทิสเต้ในวันนี้ด้วยอีก5ท่านนะครับก็เดี๋ยวรอชมภาพละกันเดี๋ยวเราเชื่อว่าจะน่าจะมีภาพให้ชมกันสำหรับความสวีทหวานบนห้องนะครับจะสวีทขนาดไหนกับบรรยากาศแบบไบรท์แอนด์กรูมบรรยากาศเหมือนอยู่ในงานแต่งงานเนาะไม่รู้ใครแต่งกับใครเดี๋ยวรอชมภาพเชิญด้านบนได้เลยนะคะผู้โชคดีอีก5ท่านจากการจับสลากเมื่อสักครู่นี้ด้วยและอย่าลืมนะเมื่อสักครู่ได้เลยนะฮะ